วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูคลิปไวรัลจากชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยค่ะเขาบอกว่านี่เป็นความคิดเห็นในการเลือกสินค้าที่เป็นของที่ระลึกที่ดีที่สุดจากประเทศไทยโดยเขาบอกว่านี่คือของขวัญที่ระลึกที่น่าจะดีที่สุดที่จะมอบให้กับเพื่อนในโอกาสที่ฉันมาเมืองไทยโดยในคลิปก็เป็นท่าทางที่ชาวต่างชาติกำลังคิดว่าจะซื้ออะไรดีและเขาก็คิดได้ค่ะเอานิ้วชี้ไปที่สายฉีดชำระนั่นเองโดยในคลิปวิดีโอนี้นะคะมีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายเลยทีเดียวค่ะคอมเมนต์แรกใช้ชื่อว่าแพนดัสเขาบอกว่าคุณจะใช้ได้ยังไงหากน้ำไม่สะอาดกระเด็นไปที่ต้นขาและมือจะทำยังไงได้บ้างโดยมีคนมาตอบนะคะเขาบอกว่าก่อนอื่นค่อยๆฉีดเพื่อให้น้ำนั้นไม่แรงเกินไปคุณสามารถทำความสะอาดได้ด้วยสบู่นะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามือไม่สะอาดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเรียนรู้นิดหนึ่งในการเล็งเป้าหมายให้ถูกต้องแต่หลังจากนั้นเมื่อคุณใช้ไปสักพักคุณจะต้องติดใจอย่างแน่นอนและก็มีอีกคอมเมนต์จากชาวต่างชาติใช้ชื่อว่าเยซือเขาบอกว่านี่คืออะไรฉันไม่เห็นรู้จักเลยแล้วก็มีต่างชาติที่ชื่อด็อกกี้เขามาช่วยตอบให้ค่ะว่านี่คือสายฉีดชำระหรือภาษาอังกฤษก็คือใบเด็ดนั่นเองและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งต่างชาติใช้ชื่อว่าเอดีเขาบอกว่าในสหราชอาณาจักรก็มีของแบบนี้ขายแล้วนะราคานั้นใกล้เคียงกับที่ซื้อในเมืองไทยนี่แหละบางคอมเมนต์ค่ะเป็นต่างชาติใช้ชื่อว่าคาร์ลส์เขาบอกว่าการที่ฉันมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกตอนแรกเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยว่าสายนี้ใช้ทำอะไรกันแน่แน่ใจหรือว่าใช้เพื่อทำความสะอาดแต่ว่าในตอนนี้ขอบอกว่าฉันตกหลุมรักสินค้าชิ้นนี้เข้าแล้วแหละฉันคิดว่าตอนที่ฉันกลับสหราชอาณาจักรฉันจะมีโอกาสได้ติดตั้งมาในห้องน้ำของฉันและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าอเล็กซ์เขาบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่หน้า ATM ในเมืองไทยฉันกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะซื้อของที่ระลึกอะไรกับประเทศดีตอนนี้ฉันได้ไอเดียแล้วโดยมีต่างชาติอีกคนหนึ่งมาคอมเมนต์ใช้ชื่อว่ารันต้าเขาบอกว่าจริงๆสินค้าแบบนี้สามารถหาซื้อในเว็บไซต์ Amazon ได้แล้วนะและมีคอมเมนต์จากต่างชาติใช้ชื่อว่าแพปพี่ค่ะเขาบอกว่าสินค้าแบบนี้หรือว่าอุปกรณ์นี้มีใช้ที่ไหนในเมืองไทยบ้างใช้เฉพาะบางส่วนและบางพื้นที่หรือเปล่าโดยมีต่างชาติใช้ชื่อว่าเนเตริสมาตอบนะคะบอกว่าไม่เลยสินค้าแบบนี้มีใช้แทบจะทุกบ้านในเมืองไทยแล้วก็มีชาวต่างชาติใช้ชื่อว่าเบลนเดอร์ค่ะเธอบอกว่าฉันหวังว่าสินค้านี้จะมีขายอยู่ในอเมริกาบ้างจังและมีต่างชาติอีกคนหนึ่งใช้ชื่อว่าทาเคชิเขาบอกว่าในบ้านของฉันหลังจากที่ฉันมาเที่ยวเมืองไทยฉันก็ซื้อกลับบ้านไปด้วยแล้วฉันก็ใช้ในบ้านของฉันโดยซันโดรเจ้าของคลิปนี้ก็ได้เข้ามาตอบนะคะบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งจากต่างชาติใช้ชื่อว่าคริสตี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดลองใช้แล้วคุณจะรู้ว่าสินค้านี้ดีจริงๆนะและต่างชาติอีกคนหนึ่งใช้ชื่อว่ากรีนค่ะบอกว่าสินค้าที่ระลึกจากเมืองไทยนอกจากจะเป็นสายฉีดชำระแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกางเกงช้างด้วยนะซึ่งกางเกงช้างเนี่ยฉันคิดว่าเหมือนกับการเป็นตัวแทนที่เราได้มาเที่ยวเมืองไทยเลยแหละฉันชอบกางเกงช้างมากๆและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเป็นต่างชาติใช้ชื่อว่านิกกี้เธอบอกว่าฉันชอบมากเคยลองใช้ครั้งแรกตอนที่มาที่เกาะพะงันและฉันก็ได้มากรุงเทพเพื่อซื้อกลับประเทศของฉันด้วยฉันบอกได้เลยนะว่าตอนนี้ถ้าฉันไม่มีสิ่งนี้ฉันจะรู้สึกว่าหลังจากเข้าห้องน้ำเนี่ยฉันจะไม่มีความสุขเลยและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าซีเบกเขาบอกว่าตอนนี้ฉันได้ซื้อกลับไปที่บ้านฉันแล้วตอนที่ฉันมาเที่ยวเมืองไทยก่อนวันที่จะกลับเนเธอร์แลนด์ฉันตัดสินใจซื้อไปหลายอันเลยแหละแล้วก็ซื้อไปฝากเพื่อนของฉันด้วยขอบอกว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้มาและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าอันติแกนต์เขาบอกว่าสามีของฉันเจอแบบนี้ตอนที่มาเที่ยวเมืองไทยนี่แหละหลังจากนั้นพอกลับไปที่อังกฤษก็เลยเสิร์ชว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ชื่อว่าอะไรหลังจากนั้นเราก็สั่งออนไลน์เพื่อมาติดตั้งในบ้านของเราและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่าดาโคค่ะเขาบอกว่าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ฉลาดสุดๆสามารถใช้ทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมและที่สำคัญมือของคุณจะไม่สกปรกด้วยนะและมีคอมเมนต์จากชาวรัสเซียนะคะเธอบอกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยท่านเล็งไปที่เป้าหมายแล้วก็คุณจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนและนอกจากนี้สิ่งที่ฉันชอบมากในเมืองไทยนั่นก็คือไม้กวาดถ้าเกิดคุณยังไม่มีแล้วก็ลองใช้ดูสิไม้กวาดที่ไม่ใช่เป็นพลาสติกนะในเมืองไทยเนี่ยใช้กวาดดีมากๆเลย
มีชาวรัสเซียอีกคนนึงมาคอมเมนต์ตอบด้วยนะคะบอกว่าฉันเห็นด้วยไม้กวาดในเมืองไทยเป็นไม้กวาดที่มีลักษณะคล้ายๆหญ้าสรรพคุณของมันดีมากใช้กวาดได้สะอาดแนบเนียนสุดๆและบางคอมเมนต์ค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าดาซ่าเธอบอกว่าตอนนี้ในประเทศฟินแลนด์บ้านทุกหลังแม้แต่โรงแรมก็ใช้แบบนี้แล้วนะอุปกรณ์สายฉีดชำระเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยสมัยก่อนไม่มีและอีกคอมเมนต์นึงค่ะเป็นต่างชาติใช้ชื่อว่าเบนเขาบอกว่าฉันเข้าใจแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆฉันรู้เลยว่าทำไมต่างชาติถึงรักประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งประดิษฐ์ดีๆมากมายเลยนะและอีกคอมเมนต์นึงใช้ชื่อว่าลัสเขาบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ในประเทศเดนมาร์กฉันคิดถึงสิ่งนี้มากๆเลยตอนฉันมาเมืองไทยที่โรงแรมฉันติดใจมากๆแต่ว่าตอนที่กลับไปเดนมาร์กฉันไม่ได้ซื้อกลับไปด้วยเพราะไม่รู้ว่าจะทำการติดตั้งในบ้านของฉันยังไงดีและก็จะพาเพื่อนๆมาดูอีกคลิปหนึ่งของครีเอเตอร์ท่านนี้ค่ะซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นเช้าวันธรรมดาในกรุงเทพมหานครในวิดีโอก็คือจะเป็นการเพิ่งตื่นขึ้นจากที่นอนเลยนะคะแล้วก็ใส่เสื้อช้างซะด้วยสิหลังจากนั้นก็เปิดม่านห้องที่นอนอยู่แล้วก็พบว่าที่ข้างล่างที่เป็นลานจอดรถมอเตอร์ไซค์กลับมีตัวเงินตัวทองเดินเล่นอยู่ข้างล่างค่ะหลังจากนั้นเขาตัดสินใจรีบปิดม่านทันทีแล้วก็ไปนอนต่อบนที่นอนแล้วก็ทำท่ากอดอกด้วยความกลัวโดยมีหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะว่าคลิปนี้มีคนเข้ามากดถูกใจมากกว่า 164,000 ครั้งเลยค่ะแล้วก็มียอดวิวเกือบ2ล้านวิวเลยนะคะโดยบางคนบอกว่านี่เป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าถ้าคุณอยู่กรุงเทพนานๆแล้วก็คุณจะเห็นว่ามีอะไรให้เห็นมากกว่านี้อีกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแหมนึกว่าแมวจริงๆก็ไม่ต่างกันหรอกเป็นสัตว์ที่น่ารักมากๆเลยนะอ่อนโยนเอ็นดูน้องด้วยละกันบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่คือยูนิฟอร์มนักท่องเที่ยวชัดๆเลยใส่เสื้อช้างแบบนี้จริงๆคุณคือผู้โชคดีนะเจอตัวเงินตัวทองตั้งแต่เช้าเลยบางคอมเมนต์บอกว่าอยู่ในหลักสูตรแล้วค่ะตัวเงินตัวทองนี้น่ารักนะในหมู่บ้านก็มีน้องเป็นยามประจำหมู่บ้านไม่ต้องกลัวค่ะไม่กัดบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละประเทศไทยของแท้จริงๆเป็นเรื่องเล็กมากเลยนะคนไทยหลายคนเห็นจนชินบางคนแทบจะเลี้ยงแล้วก็พาไปทำงานด้วยแล้วนะบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าเจอแบบนี้ถ้าไปทำงานแล้วก็แสดงว่าจะเฮงแล้วก็โชคดีอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่น้องตัวเล็กนะตัวใหญ่กว่านี้ก็มีและมีคอมเมนต์จากชาวเวียดนามชื่อว่าดีนุยเขาบอกว่าถ้าเกิดฉันเห็นแบบนี้นะฉันจะต้องวิ่งหนีแน่ๆเลยแค่ฉันเห็นในคลิปเนี่ยฉันก็จะเป็นลมอยู่แล้วและมีคอมเมนต์เวียดนามอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าฉันได้ยินมาว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสถานที่ที่เชื่อเรื่องผีเกิดขึ้นมากมายเลยนะนี่คือหนึ่งในนั้นหรือเปล่าและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเป็นชาวต่างชาติใช้ชื่อว่ามิเชลเขาบอกว่าท่าทางจะเป็นสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนมาแสดงหรือเปล่าฉันคิดว่าถ้าฉันเจอแบบนี้จะเป็นวันหยุดที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยแหละและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าอาเซนเขาบอกว่าฉันคิดว่าความหมายของสัตว์ตัวนี้ดีนะยกตัวอย่างในประเทศอินโดนีเซียถ้าเกิดเดินไปไหนแล้วเจอแล้วก็ถือว่าคุณจะโชคดีเลยแหละอย่างน้อย 2-3 ครั้งใน1สัปดาห์จะเจอเรื่องโชคดีแบบไม่คาดคิดเลยทีเดียวและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเป็นต่างชาติใช้ชื่อว่าคิตตี้บอกว่าสงสัยเนี่ยในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆสัตว์อาจจะรู้สึกแออัดพอหลังจากที่ไม่มีคนเยอะมากมันก็เลยออกมาเดินเล่นในช่วงเช้าหรือเปล่าและอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าซีน่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่น่ากลัวหรอกคุณลองวิ่งไล่มันดูสิเดี๋ยวมันก็วิ่งหนีเองแหละ